ิเดย์วิดการ์ดพอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2024ซีรีส์กฎ6ประการแห่งการเก็บเกี่ยววันที่1การเก็บเกี่ยวของเราขึ้นอยู่กับว่าเราได้หว่านออกไปหรือไม่2โครินธ์บทที่9ข้อ5ถึง6เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าจำเป็นต้องขอร้องพี่น้องเหล่านี้เพื่อให้ไปหาพวกท่านก่อนและให้ไปจัดเตรียมของบริจาคที่พวกท่านสัญญาไว้นั้นการเตรียมพร้อมเช่นนี้จะแสดงถึงการให้ด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยความฝืนใจนี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะได้เก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะได้เก็บเกี่ยวได้มาก2โครินธ์บทที่9ข้อ6เริ่มต้นคำที่ว่าด้วยนี่แหละคนที่หว่านคงแปลกหน้าดูหากชาวนาคาดหวังที่จะเก็บเกี่ยวข้าวก่อนที่ตนจะหว่านหรือปักต้นกล้าแต่เชื่อไหมว่ามีคนจำนวนมากมาที่โบสถ์เพื่อขอให้พระเจ้าอวยพรแก่พวกเขาราวกับต้องการจะเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ได้หว่านในการทำสวนหรือไร่นาเราไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้หากเราไม่หว่านเมล็ดพันธุ์เราอาจยืนอยู่ในทุ่งนาตลอดวันเพื่อขอให้พระเจ้าอวยพรการเก็บเกี่ยวแต่หากเราไม่เริ่มแม้แต่จะหว่านเมล็ดพันธุ์คำอธิษฐานของเราจะไม่ก่อให้เกิดผลดีอันใดดังนั้นเมื่อเรามีความต้องการใดๆในชีวิตคำถามคือวันนี้เราได้หว่านเมล็ดพันธุ์นั้นแล้วหรือยังหากไม่มีเมล็ดพืชต่อให้ฝนจะตกและดวงอาทิตย์ส่องแสงแต่ท้ายที่สุดก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแม้พระคุณของพระเจ้าจะมีพร้อมเพื่อเราเสมอแต่เราจำเป็นต้องเข้ามาเพื่อจะพบและมีประสบการณ์ในพระคุณของพระองค์สดุดีบทที่11ข้อ24ถึง25บางคนยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งมีบางคนยิ่งหวงสิ่งที่ควรจ่ายแจกก็ยิ่งขัดสนคนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรืองคนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทนสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เราหว่านเมล็ดพันธุ์ของเราแล้วหรือยังหากว่ายังพื้นที่ใดจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหว่านให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของเราผู้ทรงอวยพรและทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งขอทรงช่วยเราให้ได้หว่านการดีออกไปโดยไม่หวงแหนหรือคิดเสียดายขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักถึงกฎแห่งการหว่านและการเก็บเกี่ยวที่พระองค์ทรงตั้งไว้ในโลกเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน